ระหว่างวันที่20ถึง21เมษายน2561มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำรินำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางเดินทางลงมาในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีตามโครงการสื่อมวลชนสัญจรชุมชนเข้มแข็งสืบสารแนวพระราชดำริเพื่อนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จระดับชุมชนในการแสวงหาความรู้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆการประยุกต์ใช้แนวพระดำริพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จและก็สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในพื้นที่จริงของ3พื้นที่ของอุดรธานีในช่วงฤดูกาลที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งออกไปแล้วประกอบด้วยหนึ่งโครงการพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระบ้านโคกร่ามแสงอารามอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรโครงการแรกนำร่องปิดทองหลังพระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนกลายเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ต่อยอดขยายออกไปยังพื้นที่อื่นเพราะว่าเราก็มีการเก็บเศรษฐกิจสังคมทุกปีหลังจากโครงการ 2โครงการพื้นที่ขยายผลปิดทองหลังพระบ้านหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอเหมือนกันซึ่งมีความเหมือนและความแตกต่างบนแนวทางหลักในการทำงานเข้าใจเข้าถึงจึงพัฒนาแน่เลยแน่เลยสามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูงอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีกาแฟแบรนด์อีสานรายแรกตัวอย่างของการล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งแล้วก็ลุกกลับขึ้นมาพบกับความสำเร็จจนถูกยกให้เป็นบทเรียนสำคัญการใช้ทฤษฎีใหม่3ขั้นตอนที่มูลนิธิปิดทองหลังพระจะนำมาใช้หรือนำมาปรับใช้อยู่300ถึง900บางช่วงตอนนั้นที่ขึ้นมาเป็น900ที่บอกเริ่มทำตลาดเริ่มทำรายได้ปีไหนจะเป็นก็คือเป็น 100% แล้วเราก็มาอีกที